สวัสดีครับคุยกันเรื่องลูกๆสีขาภาษาหมอชัยวรันกับผมนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาควันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านเจ้าของน้องหมาเนี่ยจะประสบพบเจออยู่เสมอนั่นก็คือความยากในการเปลี่ยนอาหารนะครับวันนี้หมอมีเทคนิคง่ายๆมาช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนอาหารน้องหมาน้องแมวครับซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วโลกและยอมรับกันว่าได้ผลดีนะครับปัญหาที่หมอพบเจออยู่เสมอก็คือว่าในกรณีที่น้องหมาป่วยและไม่สบายและต้องการอาหารที่เป็นอาหารเฉพาะโรคหรือว่าต้องการเปลี่ยนอาหารที่คุ้นเคยนะครับแต่เป็นอาหารที่ไม่ได้มีคุณค่ามากเช่นการให้ข้าวนะครับแล้วต้องการที่จะมาเปลี่ยนเป็นอาหารสำเร็จรูปมันมีเทคนิคและวิธีอย่างไรนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนให้น้องหมาทานอาหารที่ต้องการได้ภายใน7วันนะครับเดี๋ยวตามหมอมาเลยครับหมอมีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับว่าในการเปลี่ยนอาหารเนี่ยใน2วันแรกเราจะต้องใส่อาหารใหม่เนี่ยเข้าไปเพียง 25% ของอาหารเดิมนะครับก็คือ1ใน4ส่วนเท่านั้นเองนะครับและไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าน้องหมาจะทานอาหารใหม่ที่เราให้ไปนะครับการเพิ่มอาหารเข้าไป1ใน4นั้นน่ะเป็นเพียงการทำให้น้องหมาเนี่ยคุ้นชินกับกลิ่นนะครับของอาหารใหม่เท่านั้นเองนะครับน้องหมาไม่กินไม่ต้องสนใจนะครับวันที่3และวันที่4นะครับเราจะเพิ่มอาหารใหม่เข้าไปครึ่งหนึ่งของอาหารเดิมนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับน้องหมาไม่กินไม่เป็นไรขอให้เขาคุ้นชินกับกลิ่นของอาหารใหม่หลังจากนั้นพอวันที่5และวันที่6นะครับเราก็เพิ่มอาหารใหม่เข้าไปให้ได้3ใน4ส่วนนะครับหรือประมาณ 75% เพื่อให้น้องหมานี่คุ้นชินตอนนี้อาจจะพบว่าน้องหมานี่เริ่มกินอาหารใหม่นะครับแล้วก็เริ่มกินอาหารเก่าน้อยลงก็เป็นไปได้นะครับนี่คือวิธีของการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหลังจากนั้นในวันที่7นะครับให้เปลี่ยนเป็นอาหารใหม่ 100% เลยนะครับแล้วเราจะพบสิ่งอัศจรรย์ครับเราจะพบว่าน้องหมาเนี่ยสามารถมาทานอาหารใหม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับเรื่องนี้เป็นทฤษฎีที่รู้กันแล้วก็ใช้กันทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับค่อยๆใจเย็นๆถ้าเขาไม่ทานเราทำซ้ำนะครับหมอคิดว่าไม่น่าเกิน1หรือ2ครั้งเนี่ยน้องหมาเนี่ยจะต้องกลับมาทานอาหารที่เราต้องการได้นะครับไม่ว่าจะยากเย็นขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องไม่ใจอ่อนกับน้องหมานะครับไม่ใช่ว่าพอน้องหมาไม่กินเราก็เปลี่ยนไปเป็นอาหารที่เขาคุ้นเคยลูกชิ้นบ้างหมูปิ้งย่างนะครับไก่ย่างกระดูกบ้างอะไรบ้างนะครับเหล่านี้มันเป็นการแสดงความใจอ่อนของเราแล้วทำให้การฝึกให้น้องหมาเปลี่ยนอาหารนี่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้หมอมีทริคดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับรายการนี้คลิปหน้าสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ